บางพื้นที่ก็ไม่ควรแม้แต่จะเหยียบเข้าไปมันอาจจะไม่ใช่พื้นที่ต้องห้ามแต่เจตนาที่เข้าไปเพื่อลบหลู่และนั่นมันก็คือทั้งจุดเริ่มต้นและก็คือจุดจบเร็วไอ้ลูกกระจอกไอ้อามมันขนอะไรมาเยอะแยะวะแม่งหนักชิบหายไอ้เจ้าของกูอีกนี่มึงจะบ่นทำไมวะมาก็ไม่ได้มาฟรีกูจ้างมาตั้ง 5,000 ทุกวันนี้ค่าหน่วยกิจมึงอ่ะก็เพราะเงินกูทั้งนั้นแหละมึงทวงบุญคุณตลอดแล้วที่กลางเต็นท์ดีๆแม่งมีเยอะแยะไม่ไปมาเข้าเลยในป่านี่วะโอ้โหบ่นบอกไม่มาไม่มาแม่งยังเอากูมาอีกเออไปเถอะไปถ้าไม่ใช่เพราะเงินนะกูเนี่ยเพื่อนกินมึงจำไว้เฮ้ยทำไรวะน่ะเออเร็วเออเดี๋ยวนี่ตามเออกูรีบเนี่ยไอ้ตามทำไรอยู่วะเออเร็วเดี๋ยวมืดค่ำมันมาดีเฮ้ยตามไหนดูนี่ดิมึงบีบดิเฮ้ยบีบอะไรมึงมึงบ้าปะเนี่ยรู้ป่าวว่ามันกระทงอะไรอันเนี้ยกระทงหน้าบัวเอาไว้เรียกวิญญาณคนตายที่ตายโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็เรียกกลับมาเข้าร่างมึงแหกตาดูดิเนี่ยข้าวไข่ต้มหวีดอกไม้ธูปเทียนอะของคนตายทั้งนั้นกูว่ามึงอะอย่าไปยุ่งดีกว่ากูว่าที่เนี้ยต้องมีอะไรแน่ๆเลยมึงทำอะไรอ่ะมึงกินดิเฮ้ยไม่ใช่เหรอไปกินมึงเอาไปวางที่เลยเป็นอะไรเนี่ยไม่อะไรฮะเจอผีจริงๆมันทำอะไรที่นี่วะเนี่ยเราจะนอนกันตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ยนะมึงบ้าปะเนี่ยกูจะนอนตรงนี้แล้วก็ต้องที่นี่เท่านั้นมึงไม่มีสิทธิ์เลือกไปกางเต็นท์ปะThank you.
เฮ้ยอาร์มมึงทำอะไรอ่ะก็กำลังเคลียร์พื้นที่กลางเต็นท์ให้มึงไงนี่กูกำลังช่วยมึงอยู่นะเว้ยมึงหยุดเลยนะกูว่ามึงอยากลองดีมากกว่าที่มึงทำแบบเนี้ยแล้วมึงลืมไปแล้วเหรอว่าเรามาทำอะไรกันที่นี น้ำอะไรวะเนี่ยเออตามหายไปไหนของมันวะไปตามเอ้ากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยตามตามกูไปนี่กูอยู่นี่ตามกูไปนี่เลยตามที่ไหนวะไอ้ตามมึงอยู่ไหนวะอยู่ทางไหนวะโชคดีนะมึงในอามตามอยู่ไหนวะเฮ้ยตามอยู่ทางนี้ตามมึงอยู่ไหนวะไอ้ตามทางไหนเนี่ยไอ้ตามตามอยู่ไหนวะเชี่ยตามอ
ไม่ว่าจะเป็นป่าเขาหรือตึกรามบ้านช่องมันไม่มีความว่างเปล่าจริงๆล้วนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดผีปีศาจและนั่นคือสิ่งที่คนก็พูดต่อกันมาว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะการที่เราดูถูกไม่ว่าจะด่าผีหรือด่าคนย่อมนำพาไปสู่ความเครียดแค้นการที่เขายอมเราในวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะยอมเราตลอดไป